สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับเกม Standard Dip นะครับจากพาร์ทที่แล้วนะครับเรายังมีของที่ขาดตกอยู่นะครับที่ว่าผมยังไม่ได้ไปเอานะครับซึ่งก็คือถัง1ถังครับผมนะครับเป็นถังที่ผมหามานานแล้วแหละนะเพราะผมกะว่าจะเอาไปทำเป็นเตาย่างอาหารนะครับก็คือแบบนี้นะเป็นเตาแบบเนี้ยนะไหนวะนี่ครับมันเป็นเตาแบบย่างการย่างบาร์บีคิวอะครับแต่ว่าเปลี่ยนจากเตาแบบดีๆหน่อยก็เป็นถังนะครับซึ่งผมก็หาไอ้ถังใบเนี้ยนะหาตามเกาะต่างๆนะครับก็กว่าจะเจอนะแต่ว่าปัญหาก็คือการพากลับมาเกาะบ้านตัวเองนี่แหละมันลำบากนะครับแต่ว่าผมก็เพิ่งมารู้นะว่าแม่งมันอยู่ใกล้ๆบ้านกูเลยครับตรงนี้ครับใกล้ๆเลยครับผมอะไรวะก็ไม่รู้ไม่ดีต้องพูดว่าอะไรของกูเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะค้นเรือลำนี้นะครับแล้วก็เจอบักจอยพอดีนะครับเมื่อประมาณวันแรกตอนที่เล่นในเกมตอนว่าก่อนเซฟรีครับนะโอเคพาร์ทนี้เราก็จะแก้มือนะครับโดยการมาปล้นที่ซากเรือลำนี้เอาให้หมดอุ้ยเสียงดังปิ้งวะเนี่ยไอเดียเหรอแล้วก็ตอนนี้ผมมีหอกจับปลาแบบว่าจับปลาอะไรก็ได้นะครับก็คือไม่จำเป็นต้องตกปลานะครับมันจะเสียเวลาครับก็คือเอาหอกจิ้มปลาแม่งเลยครับเดี๋ยวค่อยไปจิ้มปลาละกันครับตอนนี้ขอมาฟาร์มที่เรือนี้ก่อนครับเอาละผมไม่รู้ว่าไอ้ตรงนี้ขนอย่างนึงขอขึ้นก่อนน้ำลึกอะเนี่ยบอกเลยน้ำลึกมากครับขึ้นมาหายใจก่อนเดี๋ยวนะเมื่อกี้เรือโครงเคลงมันโครงเคลงใหญ่มากเลยคงไม่ใช่นะจ๊ะโอ๊ยเชี่ยตกใจเอ้าผมก็มาแล้วนี่ไงตู้เปิดอยู่แต่ว่าพลาดถังได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยแปลกๆสงสัยผมน่าจะไม่ได้เช็คข้างบนก็ไม่นะเพราะว่ากล่องผมหายครับกล่องตรงเนี้ยผมน่าจะเช็คไปแล้วเอาแล้วกูเอาแล้วเอาแล้วจอดอู้ยถังมึงเชี่ยวะโอ้โหถังมึงจะฆาตกรรมกูเหรอฆาตกรรมถังอ้ออุ้ยจอตีเรือแล้วจอตีเรือเลยครับจอบอกกูหมดความอดทนมานานมึงสร้างเรือขยายเรือให้มันใหญ่ขึ้นใช่เปล่ากูจะตีเรือแล้วเนี่ยมันตีเรือผมแล้วครับมันตีเฮ้ยเดี๋ยวชิปเฮ้ยแล้วโอ้ยกูจะยกแค่ถังไม่ได้ยกเรือเอาละนะนาฬิกาปลุกอีกยังแหกเอาละวางนิ่งๆนะครับบังคับเครื่องยนต์เรือไปเลยครับเน้นความรวดเร็วกลับถึงบ้านไปเฮ้ยเนี่ยมันยากอย่างเงี้ยแค่จะหยิบมาตั้งตรงๆมันก็ยากนะครับฝนตกอีกยังแหกหัวกล้วยไอ้หัวกล้วยจอดใจเย็นจอดจะถึงบ้านกูอยู่แล้วเนี่ยตั้งครับตั้งนั่งหยิบมาตั้งต้องขยับช้าๆด้วยนะครับอยากจะแชร์ความช้ำในหัวใจอย่าหล่นแม่งเอ้ยเนี่ยความลำบากของผมครับใครจะเข้าใจครับ โยนอย่างนี้แล้วก็ได้แม่งเอ้ยเหลืออดแล้วกูโยนอย่างนี้แหละเอาเลยจอร์ดมึงมาตรงนี้เลยผมจะฆ่ามันนะไอ้จอร์ดเนี่ยมันเหิมเกริมเกินไปแล้วมันจะเหิมเกริมไปแล้วแล้วก็นี่ผมก็ครับมาเพื่อฆ่ามันโดยเฉพาะเลยเนี่ยต่อแป๊บนึงนะขอเอาถังก่อนครับไปทำเป็นเตาย่างก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยผมสนเรื่องถังมากกว่าแล้วจากนั้นก็ค่อยเอาเนื้อไอ้จอดนี่แหละมาย่างกินครับแดกเนื้อฉลามเลยครับแดกหูฉลามแม่งเลยหูฉลามซึ่งเป็นหูฉลามจริงๆสดๆใหม่ๆเลยนะครับจากบักจอดนี่แหละขอแป๊บนึงขอขยับเรือใกล้ๆก่อนมันหยิบถังไม่ได้จอดเนี่ยมันชอบมาป่วนตลอดเลยสรุปนะก็คือผมก็ได้มาหนึ่งถังแหละแต่ว่าอีก2ถังเนี่ยผมก็ไม่จำเป็นแล้วนะเพราะว่าการทำเตาเนี่ยมันใช้แค่ถังเดียวนะครับนี่เนี่ยประมาณนั่นแหละได้แล้วนี่แถมเปลืองน้ำมันด้วยเนี่ยผมยอมเปลืองน้ำมันเลยครับเพื่อเอาถังโดยเฉพาะเลยเพื่อถังฉันทำได้ทุกอย่างเอาละประมาณตรงนี้หยุดลงน้ำปุ๊บฉันมาช่วยแล้วถังจมน้ำอ๋อตอนนี้แค่หมอกลงเฉยๆนะครับฝนยังไม่ตกครับเพราะงั้นสบายใจได้เรายังเดินทางได้อยู่นะครับได้ก็บ้าแล้วหนักกว่าเดิมอีกจะหักหมอกลงแล้วมันจะเห็นเชี่ยอะไรเนี่ยนะก็ถือว่าแย่อยู่ครับผมนะครับเราไม่ควรออกจากบ้านนะครับช่วงนี้เนี่ยช่วงหมอกลงครับหมอกลงนะได้ถังย่างมาแล้วต้องคับเตาก่อนด้วยนะครับก็คือนี่ครับทำแคมป์ไฟก่อนแม่งจะย่างเด็กตรงไหนดีครับย่างเด็ก
ตรงนี้เลยละกันครับเพียวๆเพียวลิคุแล้วก็ใช้หินด้วยนะครับเอาละ1 2เดี๋ยวไม่ใช่เก็บไม้ไปทำไมเนี่ยต้องใช้หิน3ก้อนยกไปใกล้ๆนะครับแล้วก็คราฟใกล้กับแคมป์ไฟแล้วก็นี่โอเคต่อมาก็นรกตัวสุดท้ายอีถังมานี่วางตรงนี้ครับใกล้ๆแล้วก็คราฟเย้นี่ครับได้ถังแล้วเอียงๆเนี่ยเนื้อมันก็น่าจะไม่หล่นนะครับน่าจะไม่หล่นนี่เนื้อเราก็ย่างเสร็จแล้วด้วยครับเอ้ยรมควันดิซึ่งถ้าเกิดเราอยากกินแบบว่ากำลังจะตายแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็หิวอาหารมากๆนะครับก็เอาเนื้อไปย่างนะเพื่อความรวดเร็วนะเพราะว่าการย่างเนี่ยมันจะสุกเร็วกว่าการเอาเนื้อไปรมควันนะครับกินก่อนเลย2 3 4โอเค4ชิ้นไปเลยครับเอาล่ะต่อไปผมก็จะไปจิ้มปลานะครับจิ้มปลาครับผมใช่ครับผมจิ้มปลาซึ่งผมคิดว่าการจิ้มปลาเนี่ยมันจะง่ายกว่าการตกปลาซะอีกนะครับเพราะว่าการตกปลาเนี่ยมันต้องรอลุ้นเลยแหละว่ามันจะได้ปลาอะไรมานะครับแต่ว่าจิ้มปลาเนี่ยคือเราอยากได้ตัวไหนก็จิ้มไปเลยจิ้มแม่งเลยครับขอเติมน้ำในแปลงก่อนครับมันแห้งเหือดหมดแล้วรอต้องขาดน้ำงอกไปอีกหนึ่งลูกนี่เอ้ยตัวนี้งอกแล้วจัดไปนี่โอเคแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมลองสังเกตดูแล้วนะครับเรื่องของแปลงเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะทำฟาร์มแบบว่าไม่อยากจะมารดน้ำบ่อยๆเนี่ยนะครับให้ทำฟาร์มแบบที่ว่ามันเป็นไม้ครอบหรือว่าเศษสังกะสีครอบนะครับแบบเนี้ยนะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะแห้งช้านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทำแบบเป็นเชือกเนี่ยน้ำมันจะแห้งไวนะครับมันจะแห้งไวมากโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้ก็นี่น้ำมันเพิ่มเติมครับน้ำมันเพิ่มเติมตอนนี้ผมคงจะไม่จำเป็นต้องทำแปลงน้ำมันเอ้ยแปลงมันเพิ่มแล้วนะครับเพราะว่าแปลงนี่ครับมันก็ได้ทีๆแล้วนะตอนนี้ที่ขาดอยู่ก็คือปลาเนี่ยครับขาดเนื้อขาดเนื้อเอาละนี่ครับอย่างเช่นปลาเนี่ยเราอยากจิ้มนี่เปล่าก็จิ้มแม่งเลยครับอื้อแค่นี้ไม่ต้องไปตกยุ่งยากจิ้มแม่งเฮ้ยเอ้ยได้ไงกับการตกปลาอีกฮะวันนี้วันนี้เอ้ยแถมไอ้ปลาคดนี่ก็น่าจะอยู่น้ำลึกนะครับหรือไม่ก็เราอาจจะได้แค่จากการตกปลาอย่างเดียวนะครับไอ้ปลาคดเนี่ยเราอาจจะได้จากการตกปลาแค่อย่างเดียวอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าตอนผมว่ายน้ำเนี่ยผมไม่ยากจะเจอนะครับแต่ว่าตอนตกปลาเนี่ยมันได้ซะงั้นเดี๋ยวแป๊บนึงเอ้ยงูทะเลลองไปจิ้มดูหน่อยดิเอ้ยจิ้มจิ้มเดี๋ยวแป๊บนึงจิ้มไม่โดนต้องระวังด้วยครับผมแล้วโคตรเสียวโดยเฉพาะแม่นนะอย่าไปยุ่งกับมันครับแม่นเนี่ยเอ้ยไม่โดนเว้ยเออกูโดนแล้วนั่นไงเวรกรรมเชี่ยเอ้ยโอ้โหต้องหายาอีกแหละแอนติโดสผมหมดเลยครับเอ้ยก็เลยอีก2อันนะแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเป็น2อันสุดท้ายแล้วครับลูกนี้น่าปลูกไว้ก่อนแม่งเอ้ยนะครับจากข้อสักอุ้ยจมน้ำโอ้เกือบตายไปโพซิชันนะครับตอนนี้ติดสถานะติดพิษนะครับนี่ปลาแองหลายตัวเลยปลาโอ้ยแต่ว่าติดพิษอยู่ครับอย่างนี้ต้องคราฟแอนติโดสก่อนนะครับยาแก้พิษแต่ว่าถ้าเกิดเราคราฟเนี่ยผมก็ต้องไปหาใหม่เลยนะครับต้องไปหาใหม่เพื่อเอามาใช้ในการปลูกอ่ะนะก็คือผมลืมเอาไปปลูกครับแม่งโคตรพลาดเลยเนี่ยซึ่งผมคิดว่าจะปลูกเอาไว้สักแปลงนึงก็พอนะครับเพราะว่าอาจจะใช้ไม่บ่อยนะครับเพราะว่าผมก็อาจจะระวังตัวแต่ว่าตอนนี้ไม่โอ้ยดูดีครับเป็นสิวที่แขนเลยเนี่ยเอาละแอนติโดสครับเลยละกันครับถ้างั้นนะฮะเราจะครับแบบไม่ลังเลครับเพราะกูจะตายแล้วต้องใช้อันนี้ครับผมใช้ลูกมะพร้าวนะที่ว่ายังไม่ปอกเปลือกนะแล้วก็ครับนี่ครับเป็นกระติกก่อนแล้วจากนั้นก็ครับยาเลยดื่มเลยด้วยอือเดี๋ยวไอ้เรื่องการปลูกเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปหาทีหลังแล้วกันไปดูมันดิตอนนี้มันเต็มแล้วนะครับเราสามารถเอามาต้มได้แล้วนะจุดต้มเลยละกันนะต้มทำน้ำมันเพิ่มเติมใส่ฟืนเต็มแล้วไฟแช็กจุดแล้วก็ไอตอนนี้นะผมมีแผนที่จะสร้างบ้านนะครับสร้างบ้านแบบว่าบ้านหลังใหญ่ไปเลยนะประมาณ 2-3 ชั้นไปเลยครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ในเร็วๆนี้นะครับอาจจะประมาณคลิปที่200 200อันนั้นก็ไกลไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่า
คิดว่าจะสร้างบ้านแน่นอนนะครับเป็นบ้านหลังใหญ่ไปเลยนะครับก็แบบว่าเป็นทางเดินแบบรูหราไปเลยอ่ะนะก็ไม่เป็นจุดชาร์จอย่างวะเนี่ยเออกว่าจะติดจุดละนานแน่เอาละครับเอาถังน้ำมันมาหน่อยนี่มีกี่เปอร์เซ็นต์วะมีอยู่37ถังน้ำมันก่อนครับแล้วก็เอาไปใส่เครื่องยนต์เรือผมว่าผมจะไปที่เกาะเล็กๆก่อนนะสักเกาะนึงนะเพื่อหายาแอนติโดสเอามาปลูกนะครับบวกกับหาไม้ด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม้เราขาดแคลนนะฮะไม้ขาดแคลนมากเกาะเล็กๆเลยก็นี่เลยครับข้างหน้าเนี่ยนะข้างหน้านี่เลยครับเกาะเล็กๆเติมมันก่อนโอเคตอนนี้น้ำมันมีอยู่ 39% นะในถังพาไปเลยละกันครับจัดไปไปเลยครับคิดแล้วทำเลยแล้วก็ผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าเกาะเล็กเนี่ยมันจะมีซากเรือหรือเปล่าโอเคมีเว้งเยอะด้วยเคเป็นเรือใหญ่ด้วยครับแถมโอ้โหหลายลำเลยอ่ะดูดีตรงนู้นก็มีครับนั่นแหละโผล่มานิดนึงตรงนั้นก็ใช่นั่นแหละเอ้ยเดี๋ยวคุ้นๆนะเกาะนี้คุ้นๆนะครับหวังว่าคงจะไม่ใช่เกาะเก่าโอเคไม่ใช่ครับเป็นเกาะใหม่อ่ะโอ้โหเชือกเจอเชือกกระบุนแล้วแต่เจอไอ้จอร์ดนี่เวรกรรมเลยนะบอกให้แป๊บนึงเนี่ยจอร์ดโอ้ยหอกจิ้มปลาตั้ง3อันมึงจะดรอปอะไรขนาดนั้นโอ้โหมีแต่เครื่องยนต์ไปขึ้นก่อนขึ้นก่อนฉันหมดอากาศแล้วเหรอโอ้โหเรียบร้อยขึ้นเรือเลยนั่นไงเย็ดเคจอร์ดไม่ใช่เคครับไอ้จอร์ดโอ้ยขึ้นก่อนทำไมรีบมาจังวะอย่างนี้คงต้องฆ่าเลยครับเพราะว่าแถวนี้เนี่ยมีโอ้ยกล่องโอ้มึงดูเดือดมากเลยหลังๆเริ่มดูเดือดเอาละครับผมว่าต้องฆ่าไอ้จอร์ดในตอนนี้แหละนะเพราะว่าแถวๆนี้มีซากเรือเยอะนะซึ่งผมก็จะลงไปงมหานะครับงมหาของแต่ว่าในเมื่อไอ้จอร์ดมันมาขัดเนี่ยผมก็ต้องฆ่ามันครับฆ่ามันนี่3ชิ้นเลยอะไรจะเยอะขนาดนั้นอ่ะเอาไปเก็บก่อนโอเคเก็บแล้วก็มาหาหัวมันไม่ก็นี่ไม้ด้วยครับไม้ของคุดขาดตอนนี้เนี่ยซึ่งไอ้ต้นแบบเนี้ยจะได้ไม้เยอะนี่ดูดิ 4-5 แท่งแล้วก็แอนติโดสขอสักชิ้นก็พอขอให้พี่เถอะนะคือแถวเนี้ยแถวนี้ต้นแบบเนี้ยครับมันคือยาแก้พิษนะครับถ้าเกิดมันมีนะบนเกาะนี้ถ้าเกิดมันไม่มีก็โอเคถ้าเกิดไม่มีก็แล้วไปเอาละครับถึงเวลาแล้วจอร์ดถึงเวลาเองต้องตายแล้วเพราะว่าตูจะงมไปหาเรือแป๊บนึงตรงนี้มันยังตื้นๆอยู่ครับยังน่าจะดำไปได้อยู่นะครับใช่ไหมคิดว่านะใช่แหละเออได้อยู่ครับได้อยู่มีกล่องด้วยโอ้แป๊บนึงเก็บของก่อน4ชิ้นเอาเออเก็บก่อนแฟลไม่เอาแฟลเชี่ยปืนแฟลอะไรเยอะแยะขนาดนี้เฮ้ยไม้แพงโอ้ยติดอีกตายกูตายเอ้ยเกือบไปโอ้ขึ้นมาหายใจทันตรงนี้มีกล่องด้วย1กล่องครับโอ้กล่องโคตรเยอะอ่ะบอกเลยเรือลำเดียวนะครับกล่องจะเยอะอะไรขนาดนี้เช็คสิเอามารวมกันเครื่องยนต์ทิ้งไปเชือกเอามารวมด้วยขอจัดการของก่อนครับตอนนี้เนี่ยโอเคโอ้โหวางช่องเดียวแป๊บนึงผมของมไปเก็บไม้แพลงก่อนนะครับไม้แพลงสำคัญครับผมไม้แพลงเนี่ยส่วนเชือกทิ้งไปเลยละกันครับเส้นหนึ่งแค่เส้นเดียวไอ้ไม้แพลงเนี่ยเราจะเอาไปคราฟเป็นแพลงสเตชันนะครับที่จะเอาไปคราฟเป็นไม้แพลงต่อได้นะแต่ว่ามันต้องใช้ไม้แพลงในการคราฟก่อนโอเคตรงนั้นก็ซากเรือแต่มันจมลึกใช้ได้นั่นแต่ก็ไม่ลึกเท่ากับเรือลำนั้นนะครับไปได้อยู่ไปแป๊บนึงขอเก็บไม้แพลงก่อนนะครับเปิดไฟใช้แล้วก็ขับไปตรงที่ซากเรือตรงนั้นนะครับมันก็น่าจะเป็นลำสุดท้ายแล้วนะที่จมอยู่ที่เกาะ นี้นะบอกว่าคงไม่มีอีกนะเดี๋ยวมันล่อตาล่อใจเดี๋ยวผมต้องไปค้นอีกครับมันหยุดความละโมบไม่ได้เลยเห็นเรือที่ไรมันต้องลงไปค้นครับเอาละคงไม่ปิดทางเข้าใช่ไหมโอเคครับเพราะว่าเรือเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเรือแบบนี้เนี่ยที่ว่ามันให้เข้าไปงมได้เนี่ยแบบว่ามันมีรูนะมันจะชอบมีหินหรือว่าปะการังมาปิดทางเข้าครับนั่นไงหินแม่งเกาะมันเป็นตัวเลยเกือบไปแล้วไหมล่ะเรือลำนี้เกือบจะเข้าไปไม่ได้แล้วโอเคตอนนี้ก็เก็บไปแต่กล่องก่อนละกัน
เก็บกล่องเอาไว้ใส่ไม้นะครับเดี๋ยวไปฟาร์มไม้บนเกาะด้วยฟาร์มเพิ่มฟาร์มเพิ่มรู้สึกโอ้ต้องดูแลล็อกคลื่นด้วยครับขอเถอะเอ้ยหน้าเดิมมีของไหมมีกล่องแล้วก็กระปุกเป็ดกล่องอะไรเอ้ยมีของอะไรเอ้ยอุ้ยแอร์แท้งกับดักเทปแล้วก็อะไรเนี่ยแล้วก็อะไรครับถังน้ำมันครับของดี2ชิ้นอีกชิ้นหนึ่งกากไอ้2ชิ้นนี้ทิ้งไปเลยครับทิ้งไว้ตรงนี้แหละฉันไม่เอากลับไปหรอกพวกเองเนี่ยมันเหลือใช้ไอตอนแรกๆนี่ผมทวินหาชิบหายเลยแต่ตอนนี้ไม่จะเป็นหรอกไม่ใช้แล้วฉันไม่ใช้ฉันไม่ใช่พวกนายแล้วไปเอาไปทิ้งไปก่อนคราวนี้กล่องก็ว่างเยอะขึ้นนะครับแล้วก็แม่งเอ้ยกล่องมีอีกแล้วเอ้ยเดี๋ยวอันนั้นนะอย่างนี้ไม่ดีต้องรีบดำรีบขึ้นเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนเด็กเอ้ยออกห่างไปใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยแล้วก็ต้องเคลียร์ช่องด้วยครับเดี๋ยวลงปุ๊บเก็บกล่องปั๊บแล้วก็ขึ้นปั๊บเลยปั๊บปั๊บคือกูเก็บจากตรงนี้ได้มั้ยเนี่ยไม่อยากลงมาแล้วชิบหายเรือพลิกแล้วโอ้แล้วกูผมกดลากแค่นิดเดียวเองแฮะโอ้มึงคว่ำงี้เลยเฮ้ยขับไปตรงนู้นก่อนดันไปก่อนดันไปดันไปดันไปบนเรือแล้วก่อนดันไปบนหลังคาเรือก่อนอื้อจะได้ปรับแก้ได้ง่ายปรับแก้พลิกเรือกลับมาก่อนครับเฮ้ยนี่แน่โยนแม่งโยนแฮะโยนไปโอเคถอยหน่อยขอพื้นที่คนรอหน่อยครับพื้นที่คนรอลงน้ำฮึสฟุบฟับฟุบป่าฮัลโหลป่าขึ้นเรือแล้วเข้าโอ้ยเอาละชิบหายอุ้ยกระโดดโอ้โหติดบั๊กบั๊กบนเรือเลยเดี๋ยวจอดเดี๋ยวเฮ้ยไหนดูซิได้อะไรโอ้โหมีแต่เครื่องช่างเถอะงั้นทิ้งไปแล้วผมก็เอาแต่กล่องนะครับเอากล่องไปใส่ของครับกล่องใส่ของเก็บแหมคราวนี้ก็ไปฟาร์มไม้แล้วก็กลับบ้านครับเคได้โคตรเยอะใส่จอดกูปล่อยไปก่อนก็ได้ตอนนี้ยังไม่มีอารมณ์แค่แถมมืดแล้วด้วยนะครับแถมช่องเก็บของเราก็เต็มแล้วด้วยนะครับและที่สำคัญคือผมจะพาไอ้จอดกลับไปยังไงครับถ้าเกิดผมฆ่ามันได้นะแป๊บนึงผมขอฟาร์มไม้ก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาเพราะงั้นก็ขอตัดคลิปเลยละกันนะครับโอเคก่อนจะกลับนะครับตรงนี้มีจมอีกลำนึงครับมันช่างยั่วกิเลสจริงๆเลยครับอย่างนี้ไม่ค้นก็คงไม่ได้ครับเสียชื่อนักล่าสมบัติหมดใครวะเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้ด้วย ตรงนี้ด้วยโอ้ตรงนี้มึงจะกองเยอะอะไรขนาดนี้รอตารอใจเยอะเกินไปแล้วอ่ะขอแค่ตรงนี้พอนะตรงนี้ก็พอแล้วครับไม่ไหวเยอะเกินรับไม่ได้ครับเดี๋ยวประเดี๋ยวหมายถึงรับน้ำหนักไม่ได้นะครับโอ้ดูดิเรือแม่งวางไม่แค่2กล่องก็เรือคลุมเคลิงแล้วนะอย่างนี้ต้องรีบขยายเรือเฮ้ยยัดแค่ลึกอะไรเบอร์นี้ซากเรือเล็กด้วยมีกล่องแต่ว่ามีอ่างกระป๋องโอ้ของดีเลยเนี่ยเพราะว่าอ่างกระป๋องเนี่ยเจอยากใช้ได้นะครับนั่นไงจอดโอ้ยจบไปหนึ่งอุ้ยเรื่องรถไปหนึ่งหลอดอ่ะจอดมึงเล่นงี้กูเลยเหรอเล่นงี้เลยจอดเดี๋ยวกูไปก็ได้เอาไปกินก่อนเศษเหล็กเอ้ยมันจะคว่ำเรือผมแล้วไอ้เศษเหล็กเนี่ยหนึ่งสองสามโอเคพอดีไปไม่อยู่แล้วกับบ้านลองเดียวพอแล้วโดนกัดตูดหนึ่งทีด้วยหยุดก่อนขยับมาก่อนขยับเข้าไปใกล้เจอตรงกลางนะครับจะได้ไม่หล่นครับจะได้ไม่หล่นขวานนี้ครับโคตรยากนะบอกให้ใช้ของทรัพยากรอย่างเชือกหนังเลยนะเฮ้ยใช้ของดีเลยครับเพราะงั้นเราต้องจ้องอย่าหล่นลงไปละกันไม่งั้นมีร้องรับรองว่าผมจะงมไปเก็บแน่นอนครับเว้นแต่ว่าจมน้ำลึกอะนะมาถึงบ้านแล้วเฮ้ยพร้อมกับกล่องที่โคตรเยอะบวกกับไม้ที่ฟาร์มมานะครับโคตรอีลุงตุงนางเลยทีเดียวโอเควางสะเละเทะเลยด้วยเนี่ยนี่ครับเชือกนี่ครับไม้นี่ดูดิ6แล้วก็มีอีกกล่องเนี่ยไปไหนไรกล่องนึงนี่ครับเฮ้ยโอเคตอนนี้ก็ดื่มน้ำแล้วก็นอนตี2แล้วด้วย
นอนอีกทีตื่นมาก็นั่นแหละครับประมาณ10โมงเช้านะครับนะดื่มน้ำก่อนนอนครับแบบจะได้ตื่นมาสดชื่นเพลย์เดียวแถมฟันเปียกด้วยครับหรือไม่ก็ฉี่แตกก็โอเคครับผมสำหรับเกม Standard Deep นะครับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะครับ